าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณจะไม่มีอาชีพใดที่ไม่ลำบากในช่วงวิกฤตโควิด19นะครับและก็เป็นภาพที่ไม่น่าเชื่อว่าวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ของเขตคลองเตยมีผู้ป่วยโควิด19ที่รอเตียงแล้วรอที่รักษาต้องมาอยู่ที่วัดแห่งนี้และสิ่งที่มีบุคคลหลายท่านที่ต้องเข้าไปช่วยเหลือยื่นมือไปช่วยเหลือหนึ่งในนั้นก็คือพระภิกษุสงฆ์ท่านช่วยอย่างไรลำบากขนาดไหนติดตามจากรายงานคุณธีรพบพันธนามครับเป็นไงชุมชนพัฒนา70ไร่เขตของเตยมีประชาชนอาศัยอยู่มากกว่า 9,000 คนด้วยกันนะครับชุมชนแห่งนี้นับว่าเป็นอีกหนึ่งชุมชนนะครับที่ต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด19ขณะทุกวันนี้นะครับยังพบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้ออย่างต่อเนื่องโดยคนที่ติดเชื้อนะครับตอนนี้ต้องย้ายไปอยู่ที่วัดสะพานพระโขนงเพื่อลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่ระบาดให้กับคนในครอบครัวครับทันทีที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์พักคอยชั่วคราวภายในวัดสะพานพระโขนงเขตคลองเตยร้องขอความช่วยเหลือหรือหายใจไม่ออกพระสำเริงประพังกะโรพระลูกวัดจะรีบเข็นถังออกซิเจนทางการแพทย์พร้อมอุปกรณ์เครื่องมือปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานใส่ย่ามพระไปช่วยเหลือผู้ป่วยทันทีซึ่งพระแต่ละรูปจะสวมเสื้อกันฝนแทนชุด PPE ทับจีวรพร้อมทั้งสวมหมวกถุงมืออนามัยป้องกันเชื้อโรคช่วงนี้นะครับมันจะมีผู้ป่วยที่ว่าติดเยอะแล้วก็โรงพยาบาลสนามเนี่ยเตียงไม่เพียงพอคือว่ากันผู้ติดเชื้อโควิดออกมาเพื่อมารอรถพยาบาลเอาแค่ประเมินแค่พื้นฐานไปก่อนแล้วก็รอรถโรงพยาบาลมาก่อนที่จะมาป่วยก็เป็นกู้ชีพมาก่อนเอาให้ชัดสำรวจพื้นที่อาคาร9ชั้นหลังนี้เดิมทีเป็นอาคารวิปัสสนาใช้สำหรับบำบัดผู้ติดยาเสพติดแต่ปัจจุบันพบว่าปปส.ไม่ได้ส่งผู้ติดยาเสพติดมาบำบัดจึงเปิดอาคารรองรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ที่ต้องรอรถพยาบาลมารับตัวไปรักษาซึ่งยังได้รับอนุญาตจากกทม.โดยห้ามบุคคลภายนอกเข้าออกพื้นที่ตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดในแต่ละชั้นถูกแบ่งเป็นผู้ป่วยชายหญิงมีเตียงนอนสิ่งของอำนวยความสะดวกให้ครบครันเพื่อรองรับผู้ป่วยที่รอส่งรักษาตัวในเขตคลองเตยขณะเดียวกันมีเจ้าหน้าที่จากหลากหลายหน่วยงานฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคภายในชุมชน70ไร่เพราะภายในชุมชนแห่งนี้มีทั้งชาวไทยและแรงงานข้ามชาติอาศัยอยู่และยังติดเชื้อโควิดเพิ่มขึ้นต่อเนื่องแม้ก่อนหน้านี้คนในชุมชนหลายคนจะได้รับวัคซีนครบ2เข็มและได้รับการตรวจคัดกรองเชิงรุกมาแล้วแรกๆเขาบอกว่าถ้าฉีดยาแล้วจะไม่เป็นฉีดยาเข็มแรกก็เป็นฉีดยาเข็ม2ก็เป็นแล้วจะให้ทำยังไงถ้ารอรถพยาบาลเนี่ยมันใช้เวลาหลายวันถ้าพี่ไม่ออกไปปั๊บเนี่ยลูกหลานหลายคนจะต้องติดเมื่อก่อนนั้นนะมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่อย่างเงี้ยใช่ไหมเขาเป็นแล้วเขาไม่ได้บอกใครไงเป็นแล้วก็เลยแพร่กันไปทั่วเลยเนี่ยเป็นหมดเลยนะส่วนการระบาดในชุมชนกลับพบว่าจำนวนผู้ป่วยไม่ได้ลดลงโดยเฉพาะในชุมชนพัฒนา70ไร่มี 1,120 หลังคาเรือนมีผู้อยู่อาศัยราว 9,685 คนนั่นหมายความว่าแต่ละหลังคาเรือนอยู่ร่วมกันไม่ต่ำกว่า8คนจึงเป็นความเสี่ยงที่ชาวบ้านไม่อาจหลีกหนีไปได้จนทำให้เกิดปัญหาเตียงไม่เพียงพอกับผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นธินภพพันธนามเอาให้ชัดรายงานวันนี้เนี่ยยืนยันตรงกันว่าเตียงมันไม่พอจริงๆคุณหมอบุญก็บอกเตียงไม่พอทั้งเอกชนแล้วก็ภาครัฐด้วยขอบคุณคุณดินพบพันธนามด้วยนะสวัสดีครับผมจัสทีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ